ดีครับครับผมวันนี้ก็พามารู้จักผักป่าชนิดหนึ่งนะที่มีประโยชน์มากมายไม่ประโยชน์มหาศาลเลยล่ะนะถ้าเราศึกษาดีๆนะพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยครับผมนี่แหละก็คือต้นผักติ้วนะที่อยู่ตามสวนตามป่าทั่วไปนะป่าเบญจพรรณจะมีเยอะเลยก็เป็นผักที่มีรสชาติเปรี้ยวนะยอดเนี่ยจะเอาไปทำเป็นผักบ้างทำเป็นใส่แกงบ้างนะหรือว่าทำยำนะก็แล้วแต่เมนูอยากจะทำนะพอถึงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็จะออกดอกครับเป็นดอกสีขาวเต็มต้นแล้วเหมือนเป็นซากุระอย่างนั้นแหละนะเพราะต้นเขาสูงประมาณสัก 10-20 เมตรประมาณนั้นอันนี้โปรดูซิตก็เอามาปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลนะก็เป็นการอนุรักษ์ไว้นะเพื่อที่จะได้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักกันนะ คือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีมะนาวหรอกครับนะข้าวป่าแกงปลานะก็เนี่ยหรือว่าต้มปลาเพื่อที่จะตำน้ำพริกตำเขาเรียกว่าตำป่นนั่นแหละมาใช้ยอดของผักติ้วนี่แหละนะให้วิตามินซีสูงครับนะและที่สำคัญอย่างก็คือว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะตระกูลผักติ้วเนี่ยนั้นคนที่กินผักพวกนี้เป็นประจำเนี่ยนะก็ทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องของการเป็นมะเร็งนะฮะเพราะมีสารต้านการเกิดมะเร็งได้ดีจริงๆคนอีสานก็นะต้องคุ้นเคยมากเนี่ยแกงเห็ดก็ต้องใส่ยอดผักติ้วนะนี่แหละครับไม้ดีๆไม้ที่มีอยู่ในบ้านของเราเราไม่ค่อยใส่ใจกันนะหลงลืมกันอยากจะให้กลับมานึกถึงคุณค่าของเขาและใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเพราะทุกวันนี้เราหากินแต่ผักต่างประเทศนะผักดังๆดีๆกันทั้งนั้นเลยนะแต่ปรากฏว่าความเสี่ยงเรื่องของการเกิดมะเร็งนี้สูงมากครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราสงสัยต้องเดินกันเข้าป่าแล้วหาผักที่เป็นผักธรรมชาตินะปลอดสารกันมากินกันดีกว่านะครับผมวันนี้ช่องกิตติในสารพีก็เก็บมาฝากกันนะว่าธรรมชาติดีๆนะที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมีสารต้านมะเร็งสูงมากนะนั่นก็คือผักติ้วนะจำไว้ฮะผักติ้วนะมีหาไว้ปลูกตามรั้วตามสวนก็ดีเหมือนกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตตนัยชอบสมุนไพรก็โจ๊กนะสารคามครับผมสวัสดีครับ